นี่ก็บอลก็303ข้างบนก็303ทั้งสามเราจะมาดูตัวสุดท้าย303นะเจอหรือยัง303เจอแล้วใช่ไหมของคุณติวกับคุณอะไรเนี่ยจะหาง่ายหน่อยคุณตินฮะมีตั้งแต่เกิดแล้วใช่ไหมทันสถานเราลงมาดูจนถึงอายุเท่าไหร่303เห็นไหมจนมาถึงอายุนี่ลงมาถึงใน37เนี่ยเป็น123แล้วเนี่ยเห็นไหมแสดงอายุ1ขวบใช่เนี่ยอันนี้พอมา123ปุ๊บ123ปุ๊บมาเจอนี่เป็น213อีกแล้วเห็นไหมเรามาดูนะความคิดของเราอ่ะนะ303เนี่ยเป็นอะไรนะเราเปลี่ยนแปลงนะคือว่าบุคลิกเราเนี่ยตั้งแต่อายุ1ขวบจนถึงอายุ30 36ประมาณนี้มัน303มันเป็น123อายุ36เป็น1บุคลิกคือว่า303เนี่ยเป็น303นี่เป็นว่าเอกลักษณ์หรือว่าบุคลิกของเรานะสรุปบุคลิกของเราอย่างเช่นว่าของคุณอะไรเนี่ย303ตั้งแต่อายุ1ขวบมาถึงตอนนี้อายุ37ละเป็น123ละเป็น123 37เนี่ยอายุ1ขวบจนถึง1ขวบจนถึงอายุประมาณ36เนี่ยเขาเป็น1บุคลิกพอหลังอายุ37ไปเป็นอีกหนึ่งบุคลิกอันนี้ความคิดนะเราต้องดูการกระทำด้วยคือว่าถ้าเดี๋ยวดูสิเดี๋ยวมีตัวเดียวยังไงไหนดูสิไม่ใช่303ให้ตีไปเล่นกันเนี่ยอย่างของคุณตินเห็นไหม303อายุ1ขวบพอมา10ปีก็เป็นอายุอะไรนะเป็น19 39 123นะไม่ซ้ำกันละอย่างกับของคุณอะไรนะคุณจิ๋วอ่ะ303แสดงว่านิสัยเราเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงเลยตั้งแต่1ขวบ10ขวบ9ขวบ28ขวบจนถึง36ขวบนิสัยเราถึงจะเปลี่ยนแต่ของเราเนี่ยอายุ1ขวบจนถึง10ขวบเนี่ยเปลี่ยนเป็น1บุคลิกละไม่ใช่1ขวบ9ขวบเนี่ย1บุคลิกพอมาอายุ10ขวบถึงอายุ19ขวบก็เป็น1บุคลิกนึกออกมั้ยพออายุหลัง20 19ไปก็ยาวมันเลยไม่เหมือนไม่เปลี่ยนแล้วตั้งแต่นั้นมาอันนี้ความคิดนะ3มันจะมี3 3อะไรนะ3สเต็ป3บุคลิก3ช่วงแล้วอันนี้ความคิดเรามาดูการกระทำ ใน303นี่ของเราเหมือนกันใช่มั้ยอายุ7ขวบจนถึงอายุ16นะการกระทำแล้วก็ไม่เหมือนเดิมแล้วอายุ16นี่เป็นคนละพอมาหลังอายุ16มา25มา24 34 34 4 34 34โอ้อันนี้ก็มาจนถึงอายุ70นั่นจะเปลี่ยนช่วงนี้ก็เป็นคนอีกคนหนึ่งละเห็นไหมตั้งแต่อายุ16จนถึงอายุอะไรนะ70นะอันนี้บุคลิกภาพนี่โดยเฉพาะเราจะเน้นการทั้งการกระทำความคิดมันไม่เหมือนกันเราดูความคิดก่อนว่าเป็นไงบ้าง303นิสัยถ้าเราพูดกันแบบเข้าใจง่ายๆคือสันดานนิสัยอะไรนะที่เพลงมันอะไรสันเพลงมันอะไรสันดานอะไรเพลงมันว่าสันดานนิสัยสันดาน303ของเรานี่จะอยู่ข้างล่างสุดเลยถ้าอันนี้เราก็ดูข้างบนเห็นไหมอันนี้39123 39123ของเรานี่ตั้งแต่9ขวบยันถึงอายุ35เป็น1บุคลิกพออายุ36ก็ไม่เหมือนเดิมละเป็นคนอันนี้ป๊อปคนใหม่ละแล้วก็มาอันนี้36 45พอจนอายุ54ก็เปลี่ยนเป็นคนบุคลิกของเราเอกลักษณ์ของเราเมื่อก่อนชอบแต่งตัวตอนนี้ไม่ชอบแต่งตัวเมื่อก่อนเป็นคนไม่พูดตอนนี้เป็นคนพูดมากเนี่ยมันจะเป็นแบบว่ามันไม่เหมือนเดิมอ่ะเมื่อก่อนหอมตอนนี้อ้วนเมื่อก่อนสูงตอนนี้ต่ำหรือว่าอะไรนี่39123มั้ยอันนี้ก็เหมือนกันมั้ยอันเนี้ย39123นี่มันบุคลิกเนี่ยมาจนถึงอายุเนี่ย39อันนี้การกระทำนี่ดูสิเอกลักษณ์เราทรงผมเนี่ยไม่เปลี่ยนเลยเปียยาวหรือว่าอย่างนี้ตลอดเลยตั้งแต่1ถึง49หรือว่าไงจะไม่ค่อยเปลี่ยนไม่มีอะไรไม่เอกลักษณ์เราเลยเป็นคนยังไงก็เป็นอย่างนั้นแต่พอมาอายุ
หลังหลังสิสามสามสิบเก้าไปนะสี่สิบไปเป็นอีกคนหนึ่งละนึกได้หรือยังภาพนึกภาพออกไหมอันนี้พอเข้าใจนะนั่นก็คือพร้อมกันเลยใครทำใครก่อนนะนำมาเนี่ยสามศูนย์สามเรามาดูของคุณนัทนะคุณนัทนะนี่ไงสามเก้าหนึ่งสองสามนี่สามศูนย์สามนี่สุดท้ายเลยแสดงว่าเราจะดูสามเก้าหนึ่งสองสามเห็นไหมสามศูนย์เก้าหนึ่งสามเราอายุประมาณหนึ่งขวบจนถึงอายุไม่ใช่ห้าขวบใช่เนี่ยมาตรงนี้มันสองหนึ่งสามละสิบสี่สิบสามเราหนึ่งบุคลิกใช่ไหมพอหลังอายุสิบสี่ไปเนี่ยไม่เปลี่ยนเลยไหมไม่เปลี่ยนเลยจะเปลี่ยนอีกทีก็นอนอายุ95นั่นแหละจะอยู่ถึงหรือเปล่าไม่รู้อันนี้เราดูความคิดใช่ไหมต่อไปเรามาดูการกระทำนี่303ด้วยอันนี้สวยมากอันนี้ก็เหมือนกัน1ขวบจนถึง10ขวบก็1บุคลิกเหมือนกันเพราะหลังจาก10ขวบไปไหมมันเป็น10ขวบถึง18ขวบก็110ขวบถึงนี่เป็น203 203โอ้มันจนถึง55นั่นเนี่ย10ขวบ1บุคลิกละ10ขวบจนถึง55มีบุคลิก1ถึง19ก็1บุคลิกงงไม่งงนะครับผมเข้าใจว่าเข้าใจเลย3ขวบตั้งแต่3อันเนี้ยเนี่ยของเฮาเนี่ยโอเคจะมาดูนะสมมติว่ามันมองไม่เห็นนะเนี่ยสมมติของคุณเอกใช่มั้ยครับ303พอมาอายุ12ก็303มาอายุ21ก็303ฉันว่า303เนี่ยนิสัยเราเนี่ย9 ปี 9 ปี 9 ปีจนถึงอายุ21ก็ไม่เคยเปลี่ยนเลยเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นคนเอกยังไงก็คนอย่างนั้นแต่พอมาหลังอายุเนี่ย30เนี่ยมันจะเป็น123เนี่ยแสดงว่า1ถึง29เนี่ยบุคลิกเรา1บุคลิกเอกลักษณ์เลยว่าพอมาอายุ30ไปปุ๊บเปลี่ยนเป็นอีกคนครับรู้สึกมั้ยไม่เหมือนเดิมใช่มั้ยไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมจากที่คนดูถูกว่าเนี่ยอะไรๆปุ๊บโหพลิกไปเลยนิสัยเราอะไรเราเปลี่ยนไปคนนึงเลยอันนี้ความคิดนะจนมาถึงอีกประมาณเนี่ยนะจากอันนี้ไปนะ1 30 40 39 40จะเปลี่ยนอีกประมาณนู่นน่ะอายุ57นู่น57นี่จะเป็น213แล้วครับเข้าใจมั้ยเข้าใจนะครับเข้าใจเหมือนกันเป๊ะเลยครับเหมือนกันเป๊ะเลยทั้งปีบอกปีลบใช่มั้ยเออเนี่ยๆโอเค303ในภาษาจีนนี่มีคำศัพท์อยู่นะว่าเจียงซันนันอีเปิ้นซิ่งหนันไก่แปลว่าอะไรนะครับแม่น้ำฉางเจียงเนี่ยมันยาวไม่ยาวยาวมากเลยแล้วเราจะไปดัดน้ำแม่น้ำสันเจียงให้มันตรงซื่อเนี่ยเป็นไปได้ไหมยากเหมือนกันเราจะดูนิสัยคนสันดานคนหรือว่าคนเนี่ยเราอยากจะเปลี่ยนให้เขาเป็นอย่างที่เราต้องการเนี่ยเราว่าง่ายไม่ง่ายมันไม่ง่ายนะเราดูตัวเราเองเรายกตัวอย่างคนเจียวดูสิ303 303ทำกี่ปี37ปีถึงเปลี่ยนอย่างกาตมานี่กี่ปีรู้ว่า35 36มันโดนนะกาตมา33กาตมาก็ประมาณอายุเนี่ยเห็นไหม1ขวบจนถึงอายุ28 27ปีถึงเปลี่ยนโอ้ของคนนั้นนะคนจิ๋วนี่37ปีถึงเปลี่ยนมันกันจะมาตอนเปลี่ยนแปลงเนี่ย28นี่นำเปลี่ยนแล้วนะโอ้เปลี่ยนเริ่มปล่อยวางเยอะเลยเมื่อก่อนนี่จะมาข้าวเย็นก็ไม่กินการอะไรนะนอนก็ไม่นอนนั่งโอ้โหปฏิบัติเคร่งครัดเลยก่อนอายุ18เนี่ยจะมาแบบสุดๆเลยนะเนฝึกเนฉันซึ่งไม่กินข้าวเย็นเพื่อนจะมาที่ไปไต้หวันเกือบทุกองค์เลยอยู่วัดจีนน่ะกินข้าวเย็นก่อนจะมาหมดแล้วก็จะมาเนี่ยมามุงมามากข้าวเย็นเนี่ยยืนดัดแบบก็นั่งไม่นอนด้วยไม่นอนเป็นเนฉันซึ่งเลยตั้งประมาณอายุ16 17อะไรเนี่ยไม่นอนฝึกเนฉันซึ่งนั่งหลับบนเก้าอี้บ้างนอนก็นั่งฟุบปาดบ้างอะไรบ้างไปที่ไหนเนี่ยไม่นอนจะเน้นมันจะฝึกเนชันชิกแต่พอหลังอายุ28ไปปุ๊บไปล้มป่วยครั้งหนึ่งประมาณช่วงอายุปีอะไรนะเนี่ยล้มป่วยแล้วก็อาจารย์ท่านเลยบอกว่าถ้าคุณไม่นอนเนี่ยคุณก็ไม่ต้องมาหาฉันละคุณต้องกินตอนเย็นนะคุณต้องกินไข่กินนมบำรุงให้มันอ้วนๆให้มันแรงๆคุณเป็นหมอมันเจ็บป่วยเนี่ยคุณไม่ใช่ไม่ดูแลตัวเองเลยว่าโอ้หลังจากนั้นมาเริ่มดูแลตัวเองสังขารตัวเองเลยกินข้าวเย็นบ้างกินข้าวร้อนบ้างข้าวร้อนข้าวเย็นกินหมดแล้วตอนนั้นไข่นมอะไรกินหมดตลอดเอาไปกินไปกินมาเลยก็มันเลยออกมาแบบนี้แหละเมื่อก่อนมุนเดินมาก่อนอายุ28เพียวไม่เชื่อเราปีก่อนปี2000นะฮะเราไปดูเดือนปี2000นะอันนี้ยังอันนี้อ้วนแล้วอันนี้หนึ่งโผล่อันนี้อ้วนนะป
ย้อนไปดูอ่ะก่อนปี2000เนี่ยหุ้นดอนมานี่เพียวเลยเราไปเสิร์ชดูในเน็ตเนี่ยก่อนจะมาเป็นพระอาจารย์ถนอมเราไปเสิร์ชลองเสิร์ชดูใน YouTube สิมีคนลงไปอยู่นะก่อนจะมาเป็นระดับนักลงทุนถ้าเราเจอตอนนั้นกับตอนนี้เฮ้ยนี่อาจารย์ถนอมคนละคนกันเลยคุณอะไรนะลองเสิร์ชดูสิจะมาพูดจบลองเสิร์ชดูสิก่อนจะมาเป็นพระอาจารย์ถนอมใน YouTube อ่ะลงเรามาโชว์ให้หน่อยจะเป็นยังไงบ้างบุคลิกจะมาเป็นแบบนั้นเมื่อก่อนอะไรนะอันนั้นยังอันนั้นที่ติดกับอาจารย์นั่นประมาณนั้นน่ะตอนนั้นเรียนนั่นน่ะผอมแต่อันนั้นน่าจะผอมกว่าในYouTube น่ะผอมกว่านี้เพราะอะไรข้าวเย็นก็ไม่กินนมก็ไม่กินไข่ก็ไม่กินแล้วไม่นอนด้วยเลยไม่นอนแล้วมันจะนั่งหลับเจอไหมเจอไหมเจอไหมเจอใครก็ไม่รู้ว่าจะฮะเจอไหมไม่ใช่เขาจะมาโอเคนี่ไงก็แบบเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงพอเปลี่ยนแปลงปุ๊บเนี่ยจะมาเริ่มเปลี่ยนแปลงถ้ามาเปลี่ยนแปลงการกระทำเมื่อกี้ความคิดใช่ไหมเมื่อกี้การกระทำอายุ28โอเคต่อไป27 28เนี่ยเป็นจุดที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นนิสัยก็เหมือนกันเมื่อก่อนเนี่ยก่อนอายุ28ไม่พูดไม่จาไม่ค่อยพูดกลัวขี้ขาดขี้กลัวตอนหลังเนี่ยเริ่มพูดเริ่มอะไรละเหมือนกันปีช่วง2000เนี่ยจะมาอายุ28 29ตอนนั้นกำลังปี2000จะมาจัดกิจกรรมคนไทยติดต่อประสานงานคนไทยงานคนไทยไม่ว่างานอะไรที่แรงงานไทยเนี่ยว่าคนไทยใต้บ้านที่จะมาอยู่เขามาสร้างถนนสาย5แล้วเสร็จแล้วก็เลยนะถูกลอยแพ300กว่าคนโอ้ไม่มีอะไรจะกินเดือดร้อนมาประท้วงปี2000เนี่ยเอารถอะไรแมคโครมาปิดหนทางเลยแล้วก็ไม่ให้รถทางไปมาตัดขึ้นมันเลยไปไม่ได้รถยาวเป็น10กิโลเลยจนเป็นข่าวตอนนั้นเรียกผู้ว่าเรียกอะไรนะผู้นายกนายกไทเปด้วยไม่แพ้อันนี้นายกประธานนายกไทเปด้วยวันนี้ข่าวมันเลยก็ไม่ดังนะตอนนั้นพอผ้าเข้าไปปุ๊บโอ้โหเขาสะดุ้งเลยมีผ้าห่มจีวรมาแล้วปุ๊บเขาเล่นก้มกราบเลยไอ้ตำรวจเป็นไม่รู้กี่สิบนาย20นายแล้วทำอะไรเยอะมากเลยเอาไม่อยู่คนไทยไม่ยอมเพราะว่าเห็นข้างบนเขานี่มีผ้าเอาผ้ามาดูที่คนไทยมันเชื่อผ้าเอาผ้ามาลงไปปุ๊บมาไปปุ๊บมาไปเจอจ่าเขาก็เคลียร์หมดเลยพื้นที่อะไรถอยรถถอยเลยยอมแล้วก็ไปแรงงานไปกระทรวงแรงงานไปเลยมาเคลียร์ให้คนสามคนก็ยกย้ายไปทำงานที่อื่นรุ่นนั้นก็สนุกมากหลังจากมันปี2000-2001-2002-2003จะมาจัดงานเกี่ยวกับคนไทยในไม่ว่ากิจกรรมมันสำคัญของพุทธศาสนาไม่ว่าเข้าพรรษาออกพรรษาลอยกระทงหรือว่างานปีใหม่สงกรานต์โอ้โหคึกคักมากเริ่มจัดตอนนั้นละโอเค303พอยังเริ่มนึกออกไหมนึกออกเลยนะก็นั่นแหละนั่นก็เป็นนิสัย1123กับ39123เนี่ย213นะครับดีไม่ดี123กับ39123โอ้โหชอบพูดชอบอะไรนิสัยแอคทีฟแล้วไม่กลัวแต่พอ213เนี่ยไม่อยากจะพูดละไม่อยากจะคุยละเหนื่อยละผักไม่เลยละเป็นคนเงียบละเหมือนกันอันนี้พูดไม่เป็นโอ้นี่พูดไม่หยุดพอมันก็หยุดพูดละบางทีนิสัยเป็นคนเป็นบุคลิกเป็นคนละคนไปเลยบุคลิกภาพหรือว่าเอกลักษณ์ฮะโอเคต่อไปเราจะมาขีดเส้นละขีดเส้นเสร็จแล้วเราก็จะมาสรุปตารางก้าวชีวิตละต่อไปนะมาดูนะเส้นอะไรบ้างที่จริงในตารางขึ้นก้าวชีวิตเนี่ยมีเยอะมากนะให้เราไปค้นคว้าเองนะแต่อย่างอาตมาบอกเราอยากทราบเลยเราไปติ๊กอะไรเหตุอะไรเกิดชีวิตแล้วก็มาดูมันจะซ้ำกันที่เขาละประวัติศาสตร์ซ้ำรอยย้อนรอยมาซ้ำรอยเนี่ยเหตุคือว่าสมมติเรา9ปีที่แล้วเราเคยทิ้งเขาพอมาอีก9ปีแล้ว18ปีเราถูกเขาทิ้ง9ปีที่แล้วเราตบเขา9ปีนี้ไม่รู้ใครมาตบเราอยู่เฉยเราไม่ผิดอะไรเลยมันตบเขาแล้วมันตบมันจะเป็นใช่ว่าอะไรนะกรรมที่ว่าผลมามันตกลงที่พุทธะเราสำหรับกรรมเราทำอะไรไว้เราต้องได้รับผลของกรรมอันนั้นแน่นอนเราจะไม่มีวันอันนี้เลยก็เหมือนกันเราทำอะไรใครไว้รับรองมันต้องตีกลับมาหาเราเหมือนกันโอเคต่อไปเรามาดู291212291112กับ112เนี่ยอันเดียวกันนะ112แล้วก็39 123กับ123อันนี้อันเดียวกันนะแล้วก็191011 191101กับ
101อันเดียวกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้มาดึงเส้นขีดเส้นนะดึงเส้นขีดเส้นมา112นี่มา202หรือว่า38112ให้หยุดตรงนี้ละพอมาถึงนี้ปุ๊บให้หยุดอันนี้ก็213หรือว่าอะไรอ่ะ303ให้หยุดตรงอันนี้ขีดเส้นเดี๋ยวเราจะขีดให้ดูอันนี้ก็28101กับ37101อะไรเนี่ยนะมาหยุดตรงนี้แต่ท่าน19101กับอันนี้ขีดได้นะโอเคเดี๋ยวขอเก้าอี้สักตัวนึงมาตรงข้างหน้านี่ดีกว่ามาหาเก้าอี้นี่กันนะนะฮะมันคืออะไรลืมไปลืมบอกไปอันนี้เขาเรียกว่าวิญญาณบรรพบุรุษบรรพบุรุษนะอันนี้เป็นวิญญาณครูวิญญาณครูอันนี้เป็นวิญญาณบรมครูวิญญาณบรมครู1910วิญญาณครูเรามาดูว่าเดี๋ยวว่าใครทำไมเรียนไม่รู้เรื่องเลยเรียนรู้เรื่องมาไม่รู้เรื่องมาดูว่าต้องแผ่เมตตาหรือว่าต้องอะไรนะโอเคมาเดี๋ยวมาขีดเส้นละใครที่เป็นพี่เลี้ยงมีนั่นมาช่วยแต่มาขีดใครที่มั่นใจละใครที่ไม่มั่นใจเอามานั่งดูใครมายืนข้างข้างกันขออาตมาจะขีดช่วยแผ่นหนึ่งนะแผ่นหนึ่งให้เราไปขีดเองเดี๋ยวเราจะขีดเป็นมาดูเร็ว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 อาจจะมาไม่ให้ขีดทุกคนนะมาดูมายืนดูมาให้ดูอ่ะขีดให้นะอันนี้เขาสองกั้นสองเริ่มขีดตรงนี้เลยเห็นไหมสองกั้นหนึ่งหนึ่งสองเห็นไหมหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองสองกั้นหนึ่งสองขีดหมดเลยนะขีดจนอะไรนะขีดจนอะไรนะจนถึงสุดท้ายเลยนะเพราะว่ามันยังไงอันนี้แสดงว่าวิญญาณบรรพบุรุษเขามาดูแลเขาจนเนี่ยจนอะไรนะตั้งแต่อายุ44จนถึงอายุไหนนะ99เลยยาวเลยต่อไปเรามาดูของคุณครูครูนี่39123ใช่ไหมตรงนี้ก็ขีดเส้นกลางก็ได้นี่39123 3913มาจนถึงนี่213นี่ใช่มั้ย213มันไม่ขีดใช่มั้ยแล้วก็จะขีดตรงกลางขีดเส้นกลางโอเคขีดนี่ก็อันนี้เป็นคุณครูมาดูแลโอเคคุณครูมาดูแลตรงนี้โอเคต่อไปสีน้ำเงิน19101เริ่มตั้งไหนเรามาดู19101 28101 28101เอ้าทำไมอันนี้ไม่มีคุณครูมาเลยอาจารย์หายแซบเลยไม่มีคุณครูแสดงว่าอันเนี้ยด้านบวกไหนมั้ยที่ไม่มีสีเนี่ยมั้ยประมาณอายุ36ถึง44เนี่ยไม่มีเลยแสดงว่าอันนี้เขาเรียกว่าภาษาจีนว่าคงหวังอันนี้ว่างเปล่าเมื่อกี้ใครที่ถามว่าอะไรนะเมื่อไรจะตายเมื่อไรจะอะไรหรือว่าอะไรเนี่ยช่วงนี้ระวังนะไม่มีใครมาปกป้องไม่มีใครมาเดินไม่มีหลวงปู่หลวงพ่อไม่มีใครต้องให้ระวังอันเนี้ยเกือบจะเป็นบ้าเลยเนี่ยแต่เลยไปแล้วเห็นไหมช่วงนี้36เนี่ยเครียดนะดูไม่รู้สมองมีอะไรโรคลุงหลังมาดูนึกได้ไหมหนึ่งกันหนึ่งส่วนหนึ่งนี่มีเรามาดูอันนี้ความคิดเรามาดูการกระทำอีกหน่อยนึงทีแรกว่าจะขีดให้อันเดียวพอดีอันนี้มันไม่สมบูรณ์ใช่ใช่โอเคเลยงั้นโชคดีไปขีดสองอันหนึ่งหนึ่งสองใช่ไหมใช่นะโอ้อันนี้มันอยู่ข้างล่างนี่สุดเลยไม่รู้ใครไปดูแลใครไม่รู้84แล้วนะตายก่อนเรามาเรื่องเรากลับบ้านได้แล้วอยู่ทำไมนานกลับบ้านใช่อันนี้วิญญาณบรรพบุรุษโอเคต่อไปเรามาดูอะไรหนึ่งสองสามใช่ไหมหนึ่งสองสามมาจนถึงอันนี้ใช่ไหมใช่ไหมขีดไปเลยเส้นกลางขีดกลางอ๋อ39123ใช่39123มาจน21เนี่ยนะ213มาจนตรงนี้โอเคต่อไป19101ขีดสีละสีน้ำเงินโอเคนึกกันนึกกันเริ่มตั้งแต่นี้ปีนี้เอาปีนี้19101โอ้ยยาวมาจนถึง28ใช่ไหมตอน8นี่ไม่ขีดอ่ะมาถึงตรงนี้แต่อายุ30ถึง48แสดงว่ายังดีอยู่นะเนี่ยมีครูบาอาจารย์มาเลยนะมาดูแลแสดงว่าเกือบเลยยังไม่เลยยังไม่เลย
นี่เห็นไหมแสดงว่าเนี่ยระหว่าง74กับ83นี่ก็ต้องระวังละเดี๋ยวเราจะคุยกันว่าใครบ้างๆแสดงว่าเนี่ยมีเส้นเดียวไม่หนาตึบเลยแสดงว่าเปลี่ยนแปลงง่ายเหมือนกันเรียนรู้ไวอยู่นะไม่ค่อยเท่าไหร่โอเคเส้นเดียวไม่หนาตึบใช่เดี๋ยวจะพูดเดี๋ยวจะอธิบายเอาคีย์นั้นจบกันอ่ะดูนะดูอ่ะมาดูอีกทีนะใครไม่เข้าใจเดี๋ยวช่วยขีดให้พี่เลี้ยงช่วยขีดตรงนั้นสักแผ่นแรก29ขีดตรงนี้ไหม29 29มาจนถึง38เนี่ยไม่ขีดละมั้ยขีดโอเคสี3สีไม่เหมือนกันนะเอาสีไหนก็ได้29มันชัด29มาถึงเนี่ยมั้ย38 122ไม่ขีดละโอเคต่อไปเอาอะไรนะ1 2 3นี่ๆ1 2 3ขีดมั้ย1 2 3เอ๊ะอันนี้แค่อะไรนะอันนี้หายไปแล้วนะปี199นี่หายไปว่าแต่ปี199นี่ก็เครียดเหมือนกันน่ะปี1999นี่อะไรฟองสบู่แตกหรือว่าอะไรนะมีหลายคนนะกลัวตายตรงเนี้ย213ไม่คิดละต่อไป19101อ้าพอดีสีน้ําเงิน19101สีน้ําเงินอายุ39ใช่มั้ยก็ไม่สีน้ําเงินเนี่ย19101แล้วคิดยาวมานี่เลยเห็นมั้ยเพราะว่ามันเป็น1901ยาวนี่เลยอ่ะคิดยาวเลยทุกคนก็ต้องมีครูมีบรรพบุรุษมาช่วยใช่ใช่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เขาเรียกเหมือนถ้าเป็นภาษาบ้านเราเขาเรียกว่างเทวดาใช่ว่างเทวดาฮะอะไรว่างเทวดาไงเป็นช่วงว่างจังหวะอายุชีวิตที่ว่างเทวดาดูแลใช่เนี่ยเนี่ยครูบาอาจารย์บรมครูอาจารย์ดูแลปู่อะไรดูแลหลวงพ่อหลวงปู่อะไรดูแลแต่ถ้าอันเนี้ยไม่มีใครดูแลตัวใครตัวมันเห็นไหมอันเนี้ยหนึ่งถึงสามความนี่ก็ตัวใครตัวมันเก้านี่อาจารย์ให้ขีดเดี๋ยวไปขีดอีกแผ่นหนึ่งไปขีดเองมาใครที่ยังไม่ได้ขีดวันนี้ส่งมาอันนี้74ถึง84ไม่มีคนดูแลก็ต้องดูแล1 2 3กับ3 9 1 2 3นี่อันเดียวกันอันเดียวกันอันเดียวกันขีดด้วยขีดด้วยจุดแรก29อะไรเราจะคิดตรงนี้นะ29 112 112 112 112โอ้โหมาถึง202 84วันนี้ยาวมากเลยโอ้ไม่มีคนดูแลอันนี้เกี่ยวอะไรให้ระวังอันนี้อะไรนะบรรพบุรุษใช่โอเคต่อไปอ่ะเอา911นะมีบรรพบุรุษ1 2 3นะ1 2 3ตรงนี้1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3โอ้มาถึงตรงนี้21อันนี้ก็คือมีช่วยทั้ง2คนเลยเหรอคะใช่ใช่โอ้ช่วย3คนเลยอันนี้เรียนอะไรนี่จะไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่าโดนครอบครูมาแล้วครูเยอะเกินไปเยอะไปหน่อยทั้งบรรพบุรุษเขามาขอส่วนบุญมาขอส่วนบุญเยอะเขาไม่ให้ไปเรียนอะไรเป็นง่ายๆสีเขียวต่อไป101ใช่ไหมอันนี้3เส้นเลยนะฮะ3เส้น101ตรงนี้101 101ก็โอ้โหยาวมาถึงนี่เลยแต่เส้นนี้จะดีฮะมีบรมครูมาช่วยใช่มีบรมครูช่วยอันเนี้ยความคิดเนี่ยเพราะว่าถ้าภาษาเซนเขาเรียกน้ำชาล้นแก้วละความคิดเนี่ยเต็มหมดละความรู้เนี่ยไม่รับอะไรละเรียนอะไรจะมึนตึ๊บเลยบางทีไม่ค่อยรับอะไรมันเรียนรหัสรู้แล้วทางครูบาเนี่ยมึงรู้แล้วไม่ต้องไปเรียนมึงรู้แล้วไม่ต้องไปโดนหลอกสตางค์ละไอ้พวกนี้จะไม่ค่อยโดนหลอกสตางค์ง่ายๆนะวิญญาณบาร์โอเควิญญาณบาร์โอเคเนี่ยยาวเลยถ้าเป็นหนาตึ๊บนี่แสดงว่าความคิดเนี่ยไม่ค่อยรับอะไรละภาษาพระก็น้ำชาล้นแก้วเรียนอะไรจะมึนไม่ค่อยมันไม่ค่อยเข้าสมองอ่ะใครจะมาหลอกเขาเนี่ยไม่ได้อันนี้ปีลบอ่ะไม่รู้ที่ขอโทษนะอันหนึ่งหนึ่งสองก็ขีดได้สิหนึ่งสองขีดขีดสองขีดมาจนถึงตรงนี้เนี่ยหนึ่งสองก็ขีดด้วยแล้วขีดสองศูนย์สองนี่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนี่ขีดมาจนถึง213นี่ทำไมมีขีดมาถึงอะไรเนี่ยเริ่มหมดแล้ว213เนี่ยจนถึง213เนี่ยแล้วก็19101ใช่ไหม19101 19นี่ขีดสุดเลยเดี๋ยวนะสีเหลืองนี่เราขีดมาถึงนี่ถูกไหมมาถึง202เนี่ย202เข้าใจแล้ว123เนี่ยขีดมาจนถึง213ตรงนี้เอ้ย213ตรงนี้202นี่ตรงไหน57ตรงนี้56ใช่สีเขียวใช่สีเขียวยิบผิดไปละอ่ะตรงไหนอันนี้ของใครของจิ๋วกันของจิ๋วนะเอาสีแล้วกันโอ้สี
ขึ้นสีเหลืองต่อไปเอา29กันนั้นเราเน้น29กันนะครับ29 29นี่29 29 29 12มาถึงเนี่ย202เห็นมั้ยอายุ45โอเคขีดขีดขีดก็ถึงหรืออะไรนะ11/2/2/38 โอเคอีกสีหนึ่งครับต่อไป39123ใช่ไหม123อันนี้เท่าไหร่123 123อันนี้เป็น213แล้วขีดแค่2เส้น123ขีดเนี่ยมาตัวนี้213ไม่ขีดแล้วโอเคมา19101สีอะไรสีเขียวก็ได้19101อันนี้เริ่มตรงนี้เริ่ม44 44 44 44เอายาวมาทางนี้เลย39ใครมีนี่ตรงนี้ก็39 23 39ดูๆนะพี่เลี้ยงขีดผิดด้วยเปล่านะดูๆนะพี่เลี้ยงก็เหมือนได้มาช่วยเนี่ยจะกับของคุณนะเนี่ยตอนเป็นเด็กเนี่ยไหม1-8ความที่ลำบากเหนื่อยมากๆเลยเนี่ยเกือบจะอะไรนะไปไหนต้องอย่าให้เลยแต่ช่องเด็กๆเนี่ยไม่เป็นไรเพราะอะไรเพราะเขาคนเราจะมีพ่อซื้อแม่ซื้อตกน้ำเอาแม่ซื้อเห็นละรีบอะไรนะครับเราพี่อันหนึ่งลองไปขีดเลยสองเก้าหนึ่งสองที่อยู่ตรงนี้สองเก้าหนึ่งสองนี่ไงเก้าหนึ่งสองสามเก้าหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองสามสองเก้าแล้วก็มาแค่นี้แหละโอ้ันนี้มีใครช่วยเลยเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าสิ้นสุดตรงไหนอะคะของสีอะไรสีออกสีชมพูก็ได้101อ้าวอันนี้มันมาจังนี้แล้วเนี่ยไหมอ๋ออยู่จนถึงอายุ28โอ้อันนี้นี่โอเคอยู่นะอันนี้แต่เนี่ย75-684เนี่ยว่างเปล่าอันนี้จะไปขีดอันนี้อีกคนนึงครับอาจารย์ดูดิมาดู123กับ123นี่อันเดียวกันครับมาอันเดียวกันนึกครับใช่123กับ39123อันเดียวกัน213นี่มันได้ขีดแช่งว่า123เริ่มต้นกับสุดท้ายใช่แต่ว่ามันเป็น2ดูเอา291 112เป็นอันนี้39123 39123มาถึงนี่สิสีเขียวนี่ขีดมาถึงนี่ขีดมาเพิ่มขีดมาเพิ่มนี่ใช่ไหมมาถึงนี่213เราขีดตรงกลางใช่ไหมนี่ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะขีดกลางโอเคแล้วก็19101เราสีอะไรสีสีฟ้าก็แล้วกันนะมาถึง28อันนี้เราเขียนในสีข้างล่างใช่ไหมเราเขียนข้างล่างแล้วกันอันนี้29102ของเราก็ช่อง70-49ว่างอันนี้ก็อันนี้ก็เปลี่ยนแปลงได้นี่น้ำไม่ล้นแก้วน้ำครึ่งแก้วถ้าไม่ทับกันของคุณเอกนี่โอ้โหหนักเลยเดี๋ยวอีกคนหนึ่งรีบเดี๋ยวอีกแผ่นหนึ่งให้เราขีดกันเองบ้างเราจะได้อันนี้ใครไม่เข้าใจอันนี้ยาวมาเลยไหมแล้วนี่เราเนี่ยอันนั้นไม่ขีดอันนั้น38ไม่ขีดโอเคต้อง29โอเคเข้าใจละโอเคอ่ะ391233ใช่ไหมมันเจอ213โอเค1910อันนี้ก็ต้องตันคูเนาะสีละสีละสีน้ำเงิน19101เริ่มตั้งแต่อายุ31เลยมาถึงอายุ28แล้วถึง58เรียนรู้เลย213 2101มันก็เรียนมากก็ธรรมดาไอ้คนเรียนน้อยก็อาจจะไม่ใช่คือแบบไม่ค่อยได้อะไรมาเรียนมาต้องให้มาไม่ได้คิดอะไรมากไงไม่ต้องคิดมากเอามานี่ก็ว่างเหมือนกันใช่ไหม58ถึง70ที่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไร91ห
1903สีน้ำเงินที่เห็นไหมมาจนถึงเนี่ยมาถึง2210 28อันนี้มันไม่มีอาจารย์มีแต่เนี่ย1910 1901นี่มัน2801ไง